ครับXMI device นะครับตอนนี้เราจะมาต่อคลิปที่2กันนะฮะในการซ่อมตัวปั๊มไฮโดริกเซอร์โวนะฮะเมื่อคลิปแรกเนี่ยเราทำการซ่อมตัวบอร์ด power board control ตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเทสรันกับหลอดไฟมีเอาท์พุตออกหาตำแหน่ง encoder ได้นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสรันกับตัวมอเตอร์เซอร์โวจริงนะฮะที่จะซ่อมตัวนี้นะฮะดูรุ่นของปั๊มนะฮะเป็นไดกินนะฮะEHU25-L03 นะฮะตอนนี้เราประกอบตัวบอร์ดไดนะฮะเข้ากับตัวมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าตัวที่ผมยังเก็บไว้ก็คือตัวหลอดไฟตัวนี้นะเพื่อเซฟตี้ไว้เผื่อมอเตอร์อาจจะช็อตหรือยังมีปัญหาอยู่เนี่ยหลอดจะได้สว่างนะฮะเพื่อไม่ให้ตัวโมดูลหรือว่าวงจรเกิดความเสียหายนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเทสรันโดยการจ่าย power 220 โวลต์เข้าไปที่ตัวไดนะฮะแล้วก็มันจะหาตำแหน่งของ encoder แล้วก็ทำการรันเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะทำการจ่าย power 220 โวลต์นะครับสังเกตหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นแล้วก็ตัวหน้าจอ7 segment นะฮะจะมีทำการหาตำแหน่ง encoder เมื่อหาเจอก็จะทำการรันเลยเพื่อให้ได้เพชเชอร์ตามที่ต้องการนะฮะหลอดไฟติดนะฮะดังประมาณ 2-3 ครั้งนะฮะเสียงมอเตอร์ดัง3ครั้งเพื่อหาตำแหน่งเป็นโคดเดอร์เมื่อจับได้ก็จะทำการรันเลยสังเกตมอเตอร์จะหมุนเลยนะฮะแต่ตอนนี้ด้านในไม่มีน้ำมันนี่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะสมโอเคนะครับใช้งานได้เทสรันได้นะครับลองเยอะไม่ได้ฮะเดี๋ยวปั๊มตัวปั๊มไฮโดรลิกจะมีปัญหาต่อนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ